สวัสดีครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ Mission Daily Report ประจำวันที่27พฤษภาคม2021นะครับวันนี้คุณอยู่กับพวกเรา3คนตอน 7:00 น. ถึง 8:00 น.เช้าสวัสดีพี่โทมัสสวัสดีพี่เอ็มครับสวัสดีค่ะพี่โทมัสสวัสดีค่ะนนท์ครับผมวันนี้เรา3คนมีข่าวแน่นๆมาเล่าให้ทุกคนฟังกันช่วงเช้าหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยเราหยุดกันไปเพราะฉะนั้นวันนี้ข่าวก็จะแน่นนิดนึงแล้ววันนี้เนี่ยเรามีซูมด้วยนะครับเพราะว่าซูมเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะเป็นเราจะได้คุยกับ Head of Peopleเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเรื่อง jobs นะครับเพราะฉะนั้นมีเรื่องราวเยอะมากที่อยากจะเล่าให้ฟังวันนี้เรามาเลทเราก็จะเลิกเลทได้ทุกคนนิดนึงนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่อัปเดตตัวเลขกันก่อนครับดูตัวเลขกันครับตอนนี้เมื่อวานนี้เนี่ยติดเชื้อเพิ่มเติมมา 2,455 นะครับเท่ากับว่าติดเชื้อสะสมตอนนี้เนี่ย 137,894 นะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่41คนนะครับทำให้สะสมแล้วเนี่ย873คนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีรักษาหายเพิ่มเติมมา 2,500 กว่าคนนะครับเท่ากับว่าตอนนี้มีทั้งหมด 45,256 คนครับที่กำลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลณขณะนี้นะครับไปดูตัวเลขการฉีดวัคซีนกันบ้างครับตัวเลขการฉีดวัคซีนนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยฉีดไปได้ประมาณ 122,914 โดสนะครับเท่ากับว่าฉีดไปแล้วทั้งหมดเนี่ย 3.1 ล้านโดสนะครับเป็นโดสที่1 2.1 ล้านและเป็นโดสที่2เนี่ยประมาณ 989,000 โดสนะครับไปดูตัวเลขว่าเป้าหมายมันเข้าใกล้แค่ไหนแล้วครับเป้าหมายนะครับตอนนี้ของเรายังคงเป็นเป้าหมายเดิมคือ100ล้านโดสในสิ้นปี64นะครับเราเหลือเวลาอีก220วันเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ฉีดไปได้ทั้งหมด 120,000แต่ว่าสปีดที่เราต้องการเนี่ยยังคงสูงกว่านั้นอยู่ที่ 440,000 นะครับก็เพิ่มขึ้นในเรื่อยอีกแล้วนะครับตอนนี้ฉีดไปแล้วเนี่ยคิดเป็น 3.14% ของเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือเวลาอีก220วันเท่านั้นครับเราเข้าเรื่องข่าวของโควิดกันก่อนเลยดีกว่าไหมครับเพราะว่าข่าวโควิดวันนี้เนี่ยมีค่อนข้างหลายเรื่องมากแล้วก็อยากจะบอกว่าเมื่อวานนี้มันค่อนข้างงงเนาะนนเชื่อว่ามีข้อมูลออกมาเยอะมากแล้วหลายๆคนจะค่อนข้างงงนิดนึงเราเอาอันแรกก่อนในประเทศก่อนไหมเรื่องแรกครับอะไรนะครับเอาในประเทศก่อนไหมฮะในประเทศอยู่แล้วในประเทศก่อนเอาในประเทศก่อนครับเรื่องแรกคือเรื่องของการลงทะเบียนก่อนเลยดีกว่าวันนี้วันที่27พฤษภาคมนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการออกมาประกาศของทางด้านคนกรุงเทพก่อนแล้วกันนะครับคนกรุงเทพเนี่ยมี3ช่องทางครับในการที่จะจองฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเริ่มต้นในวันที่27นี้นะครับเว็บไซต์ทุกคนฟังดีๆนะครับเว็บไซต์คือไทยร่วมใจ .com อันนี้คือช่องทางที่1นะครับช่องทางที่2คือไปทางแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับและช่องทางที่3คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถไปลงทะเบียนที่ร้านค้าสะดวกซื้อได้เช่น 7-Eleven Family Mart Top Deli หรือว่า Big C Mini Big C เนี่ยนะครับก็จะไปตามช่องทางต่างๆได้ซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นผู้ที่ต้องอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่คือข้อแรกข้อที่2คือมีอายุตั้งแต่18ถึง59ปี10เดือนนะครับต้องไม่เกินนี้ถ้าเกิน10เดือนขึ้นไปคัดเป็นกลุ่ม60ปีเลยนะครับแบบก่อนหน้านี้นะครับและไม่ได้เป็น7กลุ่มโรคเสี่ยงนะครับนั่นเท่ากับว่ากลุ่มที่ก่อนหน้านี้ยังลงทะเบียนไม่ได้ตอนนี้จะลงทะเบียนได้แล้วนะครับโดยจะเริ่มต้นลงทะเบียนในวันนี้วันที่27แต่เข้าไปตอนนี้ยังลงทะเบียนไม่ได้นะเพราะว่าเขาเริ่มต้นในตอนเที่ยงวันนะครับเที่ยงวันของวันนี้นะครับแล้วก็วัคซีนที่จะเริ่มฉีดเนี่ยคือวันที่7มิถุนายนนะครับนี่คือข้อมูลที่อัปเดตมาจากทางของผู้ว่ากทม.นะครับคุณอัศวินขับขวัญเมืองนะครับทีนี้กลุ่มของแต่ละคนที่เข้าไปลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยพอเราเข้าไปลงทะเบียนไม่ว่าจะไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือไปลงทะเบียนผ่านที่เป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยก็จะมี SMS ยืนยันส่งไปนะครับส่วนกลุ่มที่ไปลงทะเบียนผ่านทาง 7-Eleven หรือมินิมาร์ทต่างๆเนี่ยก็จะมี SMS มาเช่นเดียวกันแต่กลุ่มนี้จะไม่ได้เป็นกลุ่มที่ใช้สมาร์ทโฟนเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการลงทะเบียนแตกต่างกันนิดนึงครับซึ่งนนเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีความหมื่นนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของสบค.นายแพทย์ทวีสิทธิ์นะครับมีการออกมาพูดถึงบอกว่าให้ชะลอการลงทะเบียนหมอพร้อมเพราะว่าตอนนี้หมอไม่พร้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามีเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดเหตุผลอะไรอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของระบบอาจจะมีการรวนของระบบเกิดขึ้นหรือเป็นเรื่องของการส่งมอบวัคซีนอันนี้เรายังไม่แน่ใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามให้ชะลอการลงทะเบียนในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมไปก่อนและอีกอันนึงคือมีการปรับระเบียบในเรื่องของการกระจายวัคซีนแบบใหม่ครับจากเดิมเนี่ยเรามีระเบียบการกระจายวัคซีนแบบนึงซึ่งมีที่ไหนมาทำการขอวัคซีน
ตัวตรงกลางก็จะส่งวัคซีนไปใช่ไหมครับแต่ทีนี้เขาเปลี่ยนใหม่นิดนึงครับการเปลี่ยนใหม่ในรอบนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งคือเขาจะเปลี่ยนโดยการที่ให้คนที่ให้พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคเยอะก็จะได้การจัดสรรวัคซีนไปเยอะนี่คือข้อที่หนึ่งนะครับก็เป็นแผนทั่วไปครับสองคือใช้เกณฑ์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพื้นที่ไหนที่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวพื้นที่ไหนเป็นเมืองที่เศรษฐกิจรันค่อนข้างสูงก็จะได้รับวัคซีนก่อนและ3คือกลุ่มที่อาจจะมีความเสี่ยงที่ติดเชื้อและถ้ามีวัคซีนลงไปจะลดการแพร่ระบาดได้เช่นแรงงานกลุ่มที่เป็นผู้ขับรถสาธารณะครูนักเรียนนักศึกษากลุ่มนี้ก็จะได้รับวัคซีนถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นการปรับแผนกระจายวัคซีนใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งทางด้านของสบค.เนี่ยก็ต้องการที่จะปรับเพื่อที่ให้เข้ากับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ตอนนี้มากขึ้นนะครับทีนี้มันมีข้อมูลที่สร้างความคลาดเคลื่อนให้ใครหลายคนพอสมควรอันแรกที่เกี่ยวกับสถาบันบำราศนราดูรนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยมีการโพสต์ภาพออกมาอันนึงบอกว่าประกาศว่าตามที่สถาบันได้แจ้งว่าจะมีการนัดฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนแต่สถาบันไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนในช่วงเดือนมิถุนายนจึงขอเลื่อนจากเดือนมิถุนาไปเป็นเดือนกรกฎาคมแทนโดยทั้งนี้ถ้าหากว่าสถาบันได้รับการจัดสรรวัคซีนแล้วก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบถึงวันนัดมาฉีดวัคซีนพอมีการประกาศอันนี้ไปเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งก็ลบโพสต์พอลบโพสต์แล้วก็มีการโพสต์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับบอกว่าก่อนหน้านี้ที่เสนอข้อมูลมาว่ามีการคลาดเคลื่อนของตัวการจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเนี่ยเอาใหม่ทางสถาบันบำราศแจ้งว่าทุกท่านที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากทางสถาบันคือได้รับการนัดไปฉีดเนี่ยจะได้รับการฉีดตามกำหนดการคือไม่มีการเลื่อนนะครับซึ่งก็เป็นการออกมาชี้แจงว่ามีการเหมือนได้รับข้อมูลคลาดเคลื่อนตอนแรกเลยเสนอไปอีกแบบนึงว่ามีการเลื่อนแต่ตอนนี้สรุปว่าไม่เลื่อนเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนกับสถาบันบำราศนราดูรไว้เนี่ยยังคงไปเป็นตามไทม์ไลน์เดิมท่านจองไว้และได้รับการจองในวันไหนยังคงไปฉีดเวลาเดิมนะครับทีนี้อีกสัญญาณนึงคือสัญญาณของตัว BioScience ครับกับ AstraZeneca ดีเดย์ของเราเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าดีเดย์คือวันที่เท่าไหร่เรารู้แค่ว่าดีเดย์วันฉีดวัคซีนเนี่ยคือวันที่7มิถุนายนแต่ไม่รู้ว่าดีเดย์ของวันส่งมอบเป็นวันที่เท่าไหร่เราทราบแค่ว่าจะอยู่ในเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้เนี่ยทางด้านของคุณอนุทินเนี่ยได้มีการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับบอกว่าคือยังไม่ยืนยันว่า7มิถุนายนนี้เนี่ยจะได้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกานะครับแล้วก็มีการถามเกี่ยวกับเรื่องของไบโอไซเอนซ์ท่านก็เลี่ยงตอบยังไม่ได้ตอบตรงๆนะครับแล้วก็นักข่าวก็พยายามจี้ถามอีกว่าวันที่7มิถุนายนนี้จะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาใช่ไหมคุณอนุทินตอบแบบนี้ครับผมตอบแล้วผมไม่ตอบแบบนี้ก็ผมตอบแล้วไงว่าวัคซีนได้มาอย่างไรนะครับนักข่าวก็เลยถามอีกว่าแล้ววัคซีนที่ผลิตโดยสยามไบโอไซแอนซ์เนี่ยจะออกมาจากบริษัทกระบวนการเป็นอย่างไรคุณอนุทินก็บอกว่าวัคซีนของแอสตราเซเนกาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขจะรับมอบจากแอสตราเซเนกาซึ่งเป็นคู่สัญญาของกรมควบคุมโรคไม่ได้รับจากสยามไบโอไซแอนซ์โดยในสัญญาที่กรมควบคุมโรคจัดซื้อจัดหาไว้จะส่งเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนักข่าวก็ถามอีกว่าแสดงว่าวันที่7มิถุนายนนี้ประชาชนจะได้ฉีดแอสตราเซเนกาแน่นอนใช่ไหมคุณอนุทินตอบว่าอันนั้นคุณพูดเองแต่ประชาชนมีวัคซีนแน่นอนแล้วก็ปิดท้ายเกี่ยวกับเรื่องของยี่ห้อว่าก็อย่าเน้นยี่ห้อนะครับซึ่งเราก็ไม่เดาจากสารที่ทางด้านของคุณอนุทินแจ้งออกมาเนี่ยเราก็เลยไม่ทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย7มิถุนายนนี้จะมีวัคซีนให้เราฉีดหรือเปล่านะครับทีนี้ล่าสุดสุดท้ายแล้วครับทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ครับได้มีการเปิดเผยว่าทางด้านของ AstraZeneca เนี่ยหรือว่าสยามไบโอไซแอนซ์ที่ผลิตเนี่ยได้ทำการส่งตัว AstraZeneca มาตรวจสอบคุณภาพแล้วยืนยันว่ามีการส่งในเดือนมิถุนายนนี้แน่นอนแต่ทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่ทราบว่าส่งเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับแต่อะไรก็ตามมีการรับรองตัวคุณภาพเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าผลิตออกมาเป็นจำนวนเท่าไหร่ด้วยแต่คิดว่าเป็นจำนวนมากนะครับนี่คือการแถลงของทางด้านของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันที่26พฤษภาคมครับจริงๆคำถามที่นักข่าวถามคุณอนุทินเนี่ยถ้าพูดตรงๆคือถามเป็นคำถามที่เหมือนถามแทนประชาชนนะไม่มีคำถามอะไรแปลกประหลาดเลยนะแต่ว่าคำตอบเนี่ยผมค่อนข้างประหลาดใจว่าทำไมตอบคำกวมนิดนึงไม่นิดนึงอ่ะจริงๆคำกวมมากนะครับอย่างการมาถึงของวัคซีนเนี่ยถ้าจะมาถึงวันที่7จริงเนี่ยป่านนี้ต้องรู้แล้วนะครับเพราะว่าวัคซีนตั้งไม่รู้กี่ล้านโดสเนี่ยอยู่ดีไม่ใช่ว่าคืนนี้ผลิตเสร็จพรุ่งนี้ส่งได้เลยอยู่แล้วการจัดการซัพพลายเชนมันต้องรู้อยู่แล้วหรือว่าจะได้สิ้นเดือนก็บอกสิ้นเดือนคือผมว่าภายใต้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยแฟกต์คือสิ่งที่จำเป็นที่สุดนะครับ
หรือแม้กระทั่งยี่ห้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนเองให้ความสำคัญนะครับว่าเพราะว่ามันมีบางคนที่เชื่อมั่นยี่ห้อไม่เชื่อมั่นยี่ห้อแต่คุณแม่ผมเนี่ยอายุ60กว่านะไม่ยอมไปฉีดซิโนแวคเพราะว่าไม่เชื่อมั่นในยี่ห้อเพราะยี่ห้อมีประเด็นยี่ห้อมีชู้คนคอนเซิร์นในเรื่องยี่ห้อก็ต้องตอบประเด็นนี้ว่ายี่ห้อไหนจะมีพร้อมให้ฉีดเมื่อไหร่ยังไงจะมาถึงเมื่อไหร่นะครับดังนั้นเวลาการตอบคำถามเนี่ยยิ่งมันยิ่งทำให้ความรู้สึกของประชาชนด้านหนึ่งพยายามโปรโมทให้คนไปฉีดอีกด้านหนึ่งก็คือการตอบที่ค่อนข้างกำบวมเนี่ยอันเนี้ยมันไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ในการตอบคำถามเชิงแบบนะครับไปต่อไปต่อเลยครับค่ะถ้าอย่างนั้นขอไปต่อที่เรื่องของวัคซีนแต่ว่าเป็นที่อเมริกานะคะโมเดอร์นาเนี่ยเผยว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวัยรุ่นได้ 100% ค่ะคือก่อนหน้านี้เอ็มอ่านข่าวว่าไฟเซอร์เนี่ยขออนุมัติแล้วก็ได้รับอนุมัติจาก FDA เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าไฟเซอร์เองก็มีการวิจัยในวัยรุ่นอายุ 12-17 ปีป้องกันโควิด-19 ได้ 100% เช่นเดียวกันนะคะส่วนของโมเดอร์นาเนี่ยเขามีการทดลองทางคลินิกในกลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-17จำนวน 3,700 คนพบว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนของโมเดอร์นาครบ2โดสไม่มีใครติดโควิด-19 เลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่กลุ่มที่ได้ยาหลอกอะค่ะติดโควิด-19 4คนเขาก็เลยสรุปว่าป้องกันได้ 100% นะคะเมื่อฉีด2โดสแต่ถ้าสมมติว่าฉีดแค่โดสเดียวจะมีประสิทธิภาพ 93% แต่ 93% นี่ก็สูงมากๆแล้วนะคะโมเดอร์นาเองเนี่ยจะขอยื่นเรื่องขอใช้วัคซีนในภาวะฉุกเฉินเนี่ยค่ะต่อ FDA จำในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ถ้าได้รับการอนุมัติบริษัทจะขยายการฉีดวัคซีนไปยังกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมก่อนเปิดปีการศึกษาใหม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยได้บอกไปแล้วด้วยว่ากลุ่มวัยรุ่นเนี่ยคิดเป็น 20% ของจำนวนประชากรของสหรัฐในการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่เนี่ยเราต้องการ 70-85%ดังนั้น 20% นี่คือเยอะมากนะคะคือการที่ไฟเซอร์ได้รับการอนุมัติมาก่อนหน้านี้แล้วถ้าโมเดอร์นาได้รับการอนุมัติต่อเนี่ยมันก็น่าจะช่วยให้การกระจายวัคซีนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเร็วขึ้นแล้วก็ยับยั้งการติดได้ดีขึ้นนะคะคือตอนนี้อเมริกาก็ยังน่ากลัวอยู่นะพูดจริงๆ คือไอ้ที่บอกว่าฉีดกันได้ทั่วไปเลยอะค่ะก็คือติดไปเกินเท่าไหร่เราไม่แน่ใจอะแต่ว่าแบบเพิ่งเอ็นข่าวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้คือลดลงเยอะแต่ลดลงเยอะก็คือยังมีผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเยอะมากมากอยู่นะคะในอีกขอไปอีกข่าวนึงแต่ว่าเป็นข่าวที่ก็ใกล้บ้านเรานะคะมาเลเซียค่ะนักวิจัยพบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่แพร่จากสุนัขสู่คนได้ค่ะคือตอนนี้เนี่ยน่ากลัวมากเพราะมาเลเซียเนี่ยติดเชื้อค่ะต่อ 1,000 คนเนี่ยรู้สึกว่าจะมากกว่าบราซิลหรือว่ามากกว่าแบบประเทศที่จริงๆติดเชื้อกันแบบพุ่งมากอะค่ะแต่ว่าถ้าเทียบจำนวนประชากรแล้วมาเลเซียติดเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านั้นอีกคือรายงานเนี้ยค่ะเกิดจากการวิจัยสารคัดหลั่งผู้ป่วยโรคปอดบวมในมาเลเซียจำนวน301คนในปีตัวอย่างเนี่ยมันอยู่ในปี 2017-2018 นะคะพบว่ามี8ตัวอย่างจากทั้งหมด301ตัวอย่างที่ตรวจแล้วเป็นบวกผลตรวจเนี่ยก็คือสร้างความแปลกใจค่ะเพราะว่าไม่เคยมีรายงานเกี่ยวกับไวรัสจากสุนัขจะแพร่มาสู่คนนะคะก็เลยวิจัยเพิ่มเติมแล้ววิจัยเพิ่มเติมก็ค้นพบว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์ที่8ที่ค้นพบแล้วค่ะคือที่เราเรียกกันว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันใหม่ๆๆๆๆๆไป8แล้วนะคะแล้วเป็นสายพันธุ์แรกที่มีต้นกำเนิดมาจากสุนัขค่ะนอกจากจะตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่และยังพบเชื้อไรโนไวรัสนะคะซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัดในคนอีกด้วยคือนึกถึงว่าคนที่เลี้ยงหมาใกล้ชิดกับหมาขนาดไหนคือแบบเลียหน้าเลียปากเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เหมือนป้องกันยากมากเลยนะคะ social distancing ระหว่างคนยังคุยกันรู้เรื่องให้ใส่หน้ากากเพียงพอได้แต่กับหมาเนี่ยเราจะ social distancing ยังไงอะคะใช่ก็คือมันเป็นสิ่งที่ป้องกันยากมากแต่ว่าในข่าวเขาบอกว่าการค้นพบเป็นถือว่าเป็นข้อดีเพราะปกติเวลาเราตรวจเนี่ยเราจะตรวจเจอเฉพาะสิ่งที่เรารู้จักถ้าเรารู้จักมันมากขึ้นก็มีโอกาสที่จะตรวจเจอแล้วก็ป้องกันแต่ถ้าไม่รู้จักเลยทีเนี้ยก็ตรวจไม่เจอก็ไม่รู้ว่าป่วยด้วยสาเหตุอะไรก็ถือเป็นข้อดีมั้ยคะแต่ว่าก็คือต้องระวังอะค่ะไม่ได้หมายความว่าสุนัขที่เมืองไทยจะไม่มีนะใช่ไหมที่มาเลนี่เขายังเข
ขายังรับประทานสุนัขกันอยู่ไหมฮะมีใครรู้บ้างที่สกลนครน่าจะรับประทานนะคะที่มาเลก็เหมือนพี่เคยไปแล้วเหมือนเคยเคยเดาให้กินไหมกันจริงก็ไม่แน่ใจยังเป็นวัฒนธรรมใช่เคยครั้งหนึ่งแล้วเขากำลังจะเชือดหลังบ้านให้เลยทีว่าเราเข้าไปเห็นก่อนว่าเอ้ยเราไม่กินนะอะไรเงี้ยก็คงเป็นแบบคงเป็นสไตล์ของเขานะแต่ว่าพอติดไปที่สัตว์แล้วสามารถที่จะกลายพันธุ์มาสู่คนได้อันนี้คือจุดที่น่ากลัวมากน่ากลัวที่สุดเลยที่มาเลนี่ล็อกดาวน์อีกรอบแล้วมั้งเนี่ยติดกันแบบประชากรเท่าไหร่20ล้านคนแต่ติดไป5-4 แสนแล้วค่ะมาเลเซียก็คือน่ากลัวออสเตรเลียก็คือน่ากลัวเทรเวลบับเบิลก็หยุดเป็นครั้งที่4ครับที่พาไปที่ญี่ปุ่นฮะโอลิมปิกคิดว่าจะได้จัดไหมฮะล่าสุดนะฮะหนังสือพิมพ์อาซาฮีฮะหนังสือพิมพ์อันดับเรียกว่าท็อป2ท็อป3ของญี่ปุ่นเลยครับออกมาเขียนในบทบรรณาธิการเลยครับเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีสึกะครับแคนเซิลการจัดโอลิมปิกในปี2020ก็คือแล้วก็เลื่อนมาจัดซึ่งควรจะต้องเริ่มในวันที่23กรกฎาคมปีนี้แล้วนะครับทางด้วยเหตุผลก็คือด้านสาธารณสุขแล้วก็ความเชื่อมโยงของด้านระบบสุขภาพนะครับคือหลายโพลนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยได้มีการสำรวจออกมาแล้วก็ความเป็นส่วนใหญ่ซึ่งถ้าเคลมโดยคุณมาซาโยชิซอนซึ่งเป็นมหาเศรษฐีอันดับ2ของญี่ปุ่นก็บอกว่าทุกโพลเนี่ย 80% ของคนในญี่ปุ่นบอกว่าขอให้ยกเลิกการจัดงานโอลิมปิกนะครับเพราะว่างานโอลิมปิกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมีนักกีฬาเข้ามาร่วมจากทุกประเทศทั่วโลก 11,000 คนโดยประมาณนะครับในขณะที่การกระจายวัคซีนในญี่ปุ่นเนี่ยยังช้ามากปัจจุบันเนี่ยยังประมาณแค่ 2% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนะครับแล้วก็ทางหนังสือพิมพ์อาซาฮีเนี่ยใช้คำว่า we are far from situation in which everybody can be confident they will be safe and secure นะครับแล้วก็สื่อยักษ์ใหญ่อื่นๆนะครับ Nikkei Mainichi นะครับ Yomiuri ชื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ผมบอกไปนั่นคือหนังสือพิมพ์หลักๆของญี่ปุ่นทั้งนั้นนะครับว่าก็ออกมาเหมือนกับเรียกร้องไกลๆนะครับว่าขอยกเลิกดีกว่าในการจับนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ในญี่ปุ่นก็อยู่ในการระบาดเวฟที่3นะครับแล้วก็ฉีดวัคซีนไปได้ 2% ของประเทศเท่านั้นอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับโดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อถึงวันที่26ก็คือเมื่อวานนี้เนี่ย 719,000 คนแต่ว่าผู้เสียชีวิตนี่สูงมากนะฮะ 12,394 คนนะครับปัจจุบันนี้มีทีมนักกีฬาของต่างประเทศนะฮะก็คืออย่างเช่นทีมซอฟต์บอลของออสเตรเลียนะครับเตรียมที่จะเดินทางไปถึงญี่ปุ่นวันที่1มิถุนายนนี้แล้วแต่ว่าจะไปอยู่ที่จังหวัดกุนมะซึ่งจะห่างจากโตเกียวประมาณ150กิโลเมตรนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล่าสุดครับ International Olympic Committee Vice President ครับจอห์นโคเทสนะครับออกมากล่าวผ่านการประชุมออนไลน์ครับว่าโอลิมปิกที่ญี่ปุ่นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังต้องขอให้จัดต่อไปนะครับซึ่งพอจอห์นโคเทสออกมาพูดแบบนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าคนญี่ปุ่นไปทัวร์ลงที่โอลิมปิกคอมมิตี้มากๆนะครับเขาบอกว่าคือจอห์นโคเทสแล้วก็ประธานของโอลิมปิกคอมมิตี้เนี่ยออกมาใช้คำว่าญี่ปุ่นอาจจะต้องเสียสละในการที่จะต้องทำให้งานโอลิมปิกประชาชนชาวญี่ปุ่นต้องเสียสละเพื่อที่จะให้การจัดโอลิมปิกเนี่ยสามารถดำเนินการต่อไปได้คนญี่ปุ่นก็ถามว่าจอห์นโคเทสแล้วก็โอลิมปิกคอมมิตี้นี่เป็นใครถึงมาต้องบอกว่าให้ญี่ปุ่นต้องเสียสละและการเสียสละที่เขาพูดหมายถึงอะไรหมายถึงการเสียสละชีวิตแล้วก็ความรู้สึกของคนญี่ปุ่นที่จะต้องเสียญาติพี่น้องไปอย่างเปล่านะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับหมอหลายๆคนในญี่ปุ่นนะฮะรวมตัวกันนะครับซึ่งคิดเป็นประมาณ 6,000 คนนะฮะเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีสึกะครับว่าขอให้เรียกร้องขอให้ยกเลิกการจัดงานโอลิมปิกครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขของญี่ปุ่นจะรองรับไม่ไหวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีจำนวนผู้ติดเชื้ มีนักกีฬา 11,000 คนเข้ามาเนี่ยไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าการกลายพันธุ์ของไวรัสจะไปไกลขนาดไหนแล้วก็มหาเศรษฐีอย่างมาโซฮิซอนเนี่ยก็บอกว่าญี่ปุ่นรัฐบาลญี่ปุ่นกลัวเรียกว่ากังวลในเรื่องของการไม่สามารถที่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ซึ่งหวังที่จะใช้โอลิมปิกเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ GDP สูงขึ้นแต่ว่าในทางกลับกันถ้าเกิดมีการระบาดเกิดขึ้นประเทศก็ต้องล็อกดาวน์อีกแล้วก็จำนวนผู้เสียชีวิตก็ต้องสูงขึ้นค่าเสียหายที่รัฐบาลจะต้องไปชดใช้กับการจัดการเรื่องของการแพร่ระบาดแล้วก็ไวรัสที่ต้องกลายพันธุ์อีกไกลมากมันจะสูงกว่า GDP ที่คุณจะได้จากการจัดงานโอลิมปิกครับก็น่าลุ้นมากนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกำลังจะเข้าเดือน6แล้วนะครับโอลิมปิกกำลังจะจัดเดือน7นะครับเราไม่เคยเห็นเหตุการณ์อะไรแบบนี้เกิดขึ้นในโลกนะครับว่ามหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่สุดของมนุษยชาติอีก60วันที่กำลังจะจัดกำลังถกเถียงกันอยู่ว่าจะยกเลิกหรือเปล่าก็ครับ
ขอเป็นกำลังใจให้คนญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นทุกท่านนะครับว่าขอให้ตัดสินใจออกมาได้แล้วก็ไม่ว่าจะตัดสินใจออกมาเป็นยังไงคนทั้งโลกก็คงให้กำลังใจคนญี่ปุ่นทั้งประเทศอยู่ครับถูกต้องครับน้องขอพาไปต่อที่ฮ่องกงครับที่ฮ่องกงตอนนี้กำลังเจอปัญหาหนึ่งครับคือฮ่องกงเนี่ยต้องบอกว่าฮ่องกงมีประชากรประมาณ 7.5 ล้านคนนะครับซึ่งก็ทำการจองวัคซีนเรียบร้อยหมดแล้ววัคซีนของเขาเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวอันแรกก็คือ Pfizer BioNTech อันที่2คือตัว Sinovac นะครับแต่ทีนี้ประชากรที่เข้าไปรับการฉีดวัคซีนตอนนี้เนี่ยมีประมาณ 14% เท่านั้นเองนะครับซึ่งน้อยกว่า 20% มากๆนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเลขที่น้อยทีนี้พอเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเหลือวัคซีนค่อนข้างเยอะที่ยังไม่ได้รับการฉีดนะครับทางด้านของทางการฮ่องกงเนี่ยมีการแถลงข่าวออกมา BBC รายงานออกมาบอกว่าอาจจะต้องทิ้งวัคซีนโควิด-19 เป็นจำนวนมากโดยมี Pfizer อยู่ประมาณ2ล้านโดสที่กำลังจะหมดอายุภายใน3เดือนนี้ซึ่งถ้าหากว่าพอผ่าน3เดือนนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าเป็นวัคซีนที่ไม่มีค่าละแล้วก็ไม่ควรที่จะฉีดเข้าร่างกายมนุษย์แล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าตอนนี้มีเวลาแค่3เดือนเท่านั้นก่อนที่วัคซีนไฟเซอร์ล็อตแรกจะหมดอายุถ้าหากว่าไม่ได้รับการฉีดก็น่าจะต้องถูกทิ้งไปนะครับแต่อะไรก็ตามมีการพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเฮ้ยทั่วโลกตอนนี้กำลังแย่งวัคซีนกันอยู่แต่ว่าฮ่องกงเนี่ยกำลังจะทิ้งวัคซีนที่เป็นจำนวนเยอะมากมันเลยทำให้เกิดการไม่แฟร์กันเกิดขึ้นแต่ณที่นี้เนี่ยมันเป็นปัญหาอันนึงที่เกิดจากประชาชนไม่มั่นใจในรัฐบาลคือไม่มีความไว้วางใจในรัฐบาลทำให้ไม่ไปฉีดวัคซีนบวกกับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือตัวเลขของการติดเชื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำด้วยนะครับก็เลยคนก็เลยไม่ค่อยกังวลแล้วรู้สึกว่าฉันยังไม่ต้องไปรับวัคซีนก็ได้นะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ฮ่องกงกำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้นะครับแต่ทีนี้ปัญหาไม่ได้มีแค่ที่ฮ่องกงครับยังมีที่ EU ด้วยครับ EU ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการฟ้องร้องกับทางด้านของ AstraZeneca นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการจัดส่งวัคซีนนะครับที่ล่าช้าทำให้ทางด้านของคณะกรรมการยุโรปแล้วก็ที่เป็นฝ่ายบริหารของยุโรปเนี่ยทำการเขาเรียกว่าจัดสรรวัคซีนได้ไม่เพียงพอก็เลยมีแผนวัคซีนได้แบบไม่ถูกต้องนะครับเพราะเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนนี้ทนายความของทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้เข้าไปพบกันที่ศาลของเบลเยียมนะครับแล้วก็จะมีการกำหนดปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาในวันที่อ้อมเมื่อวานนี้นะครับคืออ้อมวันศุกร์ครับขออภัยครับวันศุกร์นะครับซึ่งก็จะมีการพิจารณากันว่าเรื่องของการจัดส่งมอบวัคซีนที่มันล่าช้าเนี่ยมันเกิดสาเหตุมาจากอะไรและใครจะเป็นฝ่ายชนะคดีนะครับโดยทางด้านของคณะกรรมการยุโรปเนี่ยบอกว่าคือมันมีสัญญากันอยู่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องส่งวัคซีนจำนวนเท่าไหร่ในช่วงเวลาตอนไหนแต่ AstraZeneca เนี่ยส่งมาจำนวนน้อยและก็มีการเหมือนเอ็นเอียงส่งให้กับทางสหราชอาณาจักรมากกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปด้วยเพราะว่าทางด้านของ AstraZeneca เนี่ยพัฒนาร่วมกับวัคซีนมหาวิทยาลัยของออกฟอร์ดใช่ไหมครับก็เลยมีประเด็นนี้ขึ้นมาทีนี้ตามรายงานเนี่ยระบุว่า AstraZeneca เนี่ยส่งมอบวัคซีนในไตรมาสแรกเนี่ย30ล้านโดสแต่ทำสัญญาไว้ว่าจะต้องส่งมอบ120ล้านโดยในไตรมาสปัจจุบันโดยจะไตรมาสปัจจุบันคือไตรมาสที่2สิ้นสุดในเดือนหน้าวันที่30มิถุนายนเนี่ยมีแผนที่จะส่งมอบ180ล้านโดสแต่แผนใหม่ออกมาส่งมอบแค่70ล้านโดสเท่านั้นนะครับซึ่งก็น้อยกว่าตอนแรกที่แจ้งออกมาแล้วก็บอกว่า AstraZeneca ตอนนี้เนี่ยส่งมอบวัคซีนเพียงแค่10ล้านโดสต่อเดือนต่ำกว่าแผนที่วางไว้มากๆนะครับแต่อะไรก็ตามอีกฝ่ายนึงก็มีการพูดถึงเกี่ยวกับกรณีในสัญญาว่าไม่มีการผูกมัดในเรื่องของการใช้สถานที่ผลิตแล้วก็ไม่มีการผูกมัดในเรื่องของบางอย่างที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญานะครับแล้วก็แจ้งทาง EU ไปแล้วด้วยว่าจะมีการเลทนั่งแจ้งไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วแต่ทำไมถึงเพิ่งมาฟ้องร้องกันในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็เลยมีประเด็นกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ AstraZeneca กับตัวสหภาพยุโรปนะครับหลายๆประเทศเนี่ยในสหภาพยุโรปก็มีการประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วัคซีน AstraZeneca ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะมีการหยุดใช้ที่เดนมาร์กหรือว่าฉีดเฉพาะคนที่อายุ55ปีขึ้นไปที่ฝรั่งเศสนะครับก็เป็นประเด็นที่ต้องถูกฟ้องร้องกันอีกพอสมควรครับลองติดตามกรณีนี้กันต่อครับค่ะตะกี้นี้ที่อ่านข่าวเรื่องโคโรนาไวรัสในสุนัขไปขอแก้ข่าวนิดนึงนะคะคือมันไม่ใช่คือบอกว่าเป็นโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เนาะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโควิด-19 นะคะเป็นคนละสายพันธุ์กันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดโควิด-19 แต่ว่า
ในข่าวค่ะก็คือที่มาเลเซียเนี่ยเขาค้นพบว่ามันมีคนที่ติดโคโรนาไวรัสจากสุนัขอันนี้ได้แต่ไม่ได้บอกว่ามันคือโควิด-19 อันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งนะคะมีคอมเมนต์มาจากใน YouTube แต่เอ็มคือเขาบอกว่ามันเป็นข่าวเก่าแล้วก็เอ็มก็เลยไปเซิร์ชดูเห็นมีแบบแหล่งข่าวอื่นเนี่ยซึ่งนานมากแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ติดในคนแต่ข่าวที่เอ็มอ่านมาเขาบอกว่ามันติดกันได้ก็เลยเอ็มก็เลยไม่แน่ใจเพราะว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปว่าโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีหลายสายพันธุ์มากก็เลยยังไงก็อยากให้ระวังไว้แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบต้องแบบเอาหมาไปปล่อยหรืออะไรอย่างนี้นะเพราะว่าก็คืออันนี้มันคือที่มาเลเซียแล้วก็คือเขามีการวิจัยตั้งแต่ปี 2017-2018 แล้วคือตอนนี้มันอาจจะไม่มีแล้วก็ได้อันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นงานวิจัยก็เลยเอามารายงานนะคะแล้วก็ขอโทษชาวสกลนครด้วยที่พูดไปแบบนั้นคือมีแฟนคลับบอกว่าชาวสกลนครเขาไม่กินหมากันแล้วนะคะก็ขออภัยค่ะโอเคครับในแพนเดมิกในการแพร่ระบาดเนี่ยฮะส่วนใหญ่ก็จะโดนผลกระทบกันหมดนะครับมีส่วนน้อยนะครับที่จะได้ผลประโยชน์ได้รับประโยชน์เป็นโอกาสในการทำให้ธุรกิจเติบโตหนึ่งในนั้นก็คือธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์นะครับ SMIC ครับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หนึ่งในผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดของจีนนะครับล่าสุดมาออกประกาศผลประกอบการประจำไตรมาส1ที่ผ่านมาครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับผลประกอบการครับยอดขายเติบโตขึ้น 22% นะครับเป็น 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่ากำไรครับเติบโตขึ้น 145% ครับเป็น 158.9 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับย้ำอีกทีนะฮะยอดขายโตแค่ 22% นะครับแต่กำไรโต 145% นะครับจากเดิมเนี่ยตลาดคาดการไว้ครับแค่กำไรน่าจะอยู่แค่104ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าปิดอีกทีครับปิดโตกว่าเดิมปิดโตกว่าคาดการถึง 30% คือ158ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ Gross Profit ครับกำไรขั้นต้นเติบโต 45% นะครับโดยมีอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ 22.7% นะครับยอดครึ่งปีแรกครับคาดว่าจะทำยอดขายได้ถึง 2,400 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเติบโต 19% Q on Q นะครับหมายถึงว่าควอเตอร์1โตกับควอเตอร์2เนี่ยควอเตอร์2จะโตควอเตอร์1อีก 19% นะครับ Gross Profit ตั้งเป้าจะทำให้ได้จากเดิม 22% ตั้งเป้าให้เป็น 27% นะครับยอดขายมาจากในประเทศ 55.6% ที่เหลืออีก 45% เป็นการส่งออกนะครับโดยรายได้ครับส่วนใหญ่ที่สุดก็คือ 20.4% จะมาจากการผลิตเซมิคอนดักเตอร์สำหรับใช้ในคอนซูมเมอร์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านกันเนี่ยแหละครับข้างในต้องมีเซมิคอนดักเตอร์ทุกตัวนะครับเพราะว่าต้องควบคุมการตัดอุณหภูมิต่างๆนะครับรองลงมา 13.9% คือสมาร์ทโฮมนะครับอุปกรณ์สมาร์ทโฮม IoT ที่กำลังมาตอนนี้นะครับแล้วก็มีสมาร์ทโฟน 3.5% นะครับเพราะว่า SMIC เนี่ยเทคโนโลยีของเขาก็คือว่าทำพวกที่มันนาโนมิเตอร์ใหญ่ๆหน่อยนาโนมิเตอร์เล็กๆแบบ TSMC เนี่ยทาง SMIC อาจจะยังไม่ถนัดแบบนั้นนะพวก5นาโนมิเตอร์7นาโนมิเตอร์นั้น TSMC จะเก่งกว่านะครับแต่ว่าพอเป็น SMIC เนี่ยเขาจะถนัดพวก65นาโนมิเตอร์นะครับอันเนี้ย65นาโนมิเตอร์ก็ใช้เนี่ยอยู่ในพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคิดเป็นประมาณ 32.8% นะครับแล้วก็150ถึง180นาโนมิเตอร์อีก 30% พวกนี้คือใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับทางโค CEO ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยยอดขายน่าจะสูงได้กว่านี้อีกนะครับแล้วก็ mature production หรือว่าการผลิตที่เต็มกำลังการผลิตแบบนี้นะครับคาดว่าจะยังคงอยู่ต่อไปจนถึงปีหน้าเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็บริษัทน่าจะเติบโตได้มากกว่านี้ครับถ้าไม่มี risk 1อันที่กำลังเกิดขึ้นกับบริษัทก็คือบริษัทยังถูก blacklist โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ในสมัยยุคของนายกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อยู่นี่ขนาดโดน blacklist นะครับถ้าไม่โดน blacklist จะขนาดไหนกำไรอาจจะยิ่งสูงขึ้นกว่านี้หรือเปล่าเพราะว่าดีมานด์ที่พุ่งเข้ามาที่ SMIC อาจจะยิ่งสูงกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในครึ่งปีหลังนะครับก็ไม่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะlift ไอตัว blacklist นะครับที่ใช้กับบริษัทในจีนออกหรือเปล่าหนึ่งในอุตสาหกรรมที่คงจะไม่แคร์เท่าไหร่ก็คือเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะครับค่ะก็นอกเหนือจากไอ้เทคที่เป็นแบบว่าฮาร์ดแวร์แล้วเนี่ยเทคทาเลนต์เองก็ยังเป็นที่ต้องการมากๆเลยในช่วงของการระบาดของโควิด-19 ใช่ไหมคะเพราะว่าแบบใครๆก็พากันมาออนไลน์อีคอมเมิร์ซอยากจะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองนะคะเทคทาเลนต์เนี่ยหายากมากๆเลยแล้ววันนี้พี่โทมัสก็เลยจะพาเราไปคุยกันกับ SCB 10X ในเรื่องของเทคทาเลนต์ใช่ไหมคะวันนี้เรามีการสัมภาษณ์นะครับซึ่งหลายๆท่านนะครับก็น่าจะเรียกว่ามาร่วมกันคอมเมนต์แล้วก็ถามคำถามได้เลยนะครับ
ว่าเอ้ยเทคทาเลนต์เนี่ยมันหายากจริงๆใช่ไหมแล้วถ้ามีคนเก่งๆเนี่ยมันช่วยองค์กรเราได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้เรามีโอกาสต้อนรับคุณพุทธิการเอารัตนะครับ Head of People and Branding SCB 10X นะครับคุณพุทธิการเข้ามาแล้วหรือยังพร้อมหรือยังไม่แน่ใจสวัสดีครับ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 เป็นหัวข้อที่เราทุกคนแล้วก็เชื่อว่าทางคนดู Mission Daily Report อยากจะฟังแล้วก็ได้ยินจากประสบการณ์แล้วก็มุมมองคุณพุทธิการมากๆเลยนะครับอยากให้แนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่คุณพุทธิการดูแลรับผิดชอบแล้วก็คำว่าTech Talentให้พวกเราฟังหน่อยครับครับผมก็ก่อนอื่นสวัสดีครับก็ดีใจมากๆมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในรายการนะครับก็ติดตามอยู่เหมือนกันก็จริงๆรายการน่าสนใจมากปัจจุบันผมจริงๆดูหลายหน้างานอยู่เหมือนกันนะครับดูทั้งพอร์ตโฟลิโอดูทั้งRiskแต่งานที่สำคัญที่สุดที่เราให้ความสำคัญมากคือเรื่องของ People ตอนนี้ผมเองก็เป็น Head of People and Branding ของ SB 10X ครับส่วนคำว่า Tech Talent เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าอย่างที่ท่านพิธีกรเรียนตอนแรกแหละวันนี้ทุกคนพยายาม Digitalize หรือ Digitize สิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะครับงั้นสิ่งที่เราต้องการมากๆก็คือ Resource คือเรื่องของคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องเทคมันก็เลยมีสิ่งที่เราต้องการมากๆคือเรื่องของ Tech Talent ซึ่งวันนี้มันถือว่าตลาดค่อนข้างแข่งขันกันสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าTech Talent นอกจากทำงานด้านเทคได้แล้วเนี่ยจริงๆมันมีหลายอื่นที่เราต้องการออนท็อปจากตัวนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเรามีการแย่งตัวกันค่อนข้างเยอะครับผมค่ะคำว่าเทคเนี่ยคำว่าTech Talentเนี่ยมัน define คำว่าคนที่มาจากเทคสมมติเป็นเทคแต่ว่าไม่ได้เก่งมากกับเทคที่แบบเก่งมากๆหรือว่าขอให้เป็นเทคเถอะเราเรียกว่าTech Talentหมดเลยครับโอ้คำถามนี้จริงๆตอบยากคือจริงถ้าในมุมของ SB 10X เนี่ยคำว่า Talent ไม่ได้แปลว่าคือคุณจะต้องทำงานเทคเก่งอย่างเดียวคือสุดท้ายแล้วคนที่เข้ามาทำงานเนี่ยต้องทำงานร่วมคนอื่นได้นะครับต้องมีแบบเป้าหมายร่วมกันมีความพยายามมีคอมมิตเมนต์มีอะไรหลายอย่างที่เป็นเรื่องของattribute ที่เป็น soft skill อื่นๆที่ตามเข้ามานอกจากแค่ว่าคุณทำเทคเก่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในมุมของ SB 10X เองเนี่ยนอกจากเวลาเราจะหาคนเข้ามาร่วมทีมนะครับนอกจากว่าอันดับแรกเนี่ยคุณเรียนอะไรมาคุณทำอะไรได้แล้วเนี่ยเราจะมีขั้นตอนในการคัดเลือกค่อนข้างเยอะนะครับหลายอย่างในนั้นคือเรื่องของความเป็นทีมเรื่องของการทำงานร่วมกันเพราะฉะนั้นคำว่า talent ของ SB 10X เนี่ยไม่ใช่แค่ทำงานเทคได้อย่างเดียวนะครับแล้วคำว่าเทคคืออะไรเทคในที่นี้เรากำลังพูดถึงการที่เราจะมาพัฒนาแพลตฟอร์มพัฒนาแอปพลิเคชันบางอย่างนะครับซึ่งหลายๆอย่างคือเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือพยายามนำเสนอสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆเพราะฉะนั้น talent ที่ว่าเนี่ยคือนอกจากว่าสามารถเขียนโคดดิ้งตามคำบอกได้แล้วเขาต้องมี initiative มี ideation ออกมาว่าเฮ้ยมันมีไอเดียแบบนี้มันน่าจะทำอะไรบางอย่างได้แล้วก็มีการทำงานร่วมกันอันนี้คือมุมคำว่าเทคทาเลนต์ในมุมของเราครับครับนนกับเอ็มมีคำถามที่เตรียมเอาไว้ฮะค่ะคือตอนนี้มันมีหนังสือเนาะอย่าง No Rules Rules อย่างเงี้ยค่ะคือมันดังมากๆเลยแล้วก็เขาก็บอกว่าการที่จะทำให้คนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยโดยเฉพาะที่หายากอย่างเทคทาเลนต์เนี่ยค่ะจะอยู่ในองค์กรได้ก็คือต้องแบบให้ผลตอบแทนที่มากกว่าในตลาดเขาจะได้ไม่ถูกซื้อตัวอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือให้ฟรีดอมแบบเยอะมากๆคือ act in best interest คือถ้าสมมติว่าให้ความรู้สึกว่า SCB 10X เนี่ยแบบได้ประโยชน์แน่นอนจากสิ่งนี้ไม่ว่าจะจ่ายตังค่าอะไรก็ตามเยอะขนาดไหนก็ปล่อยให้ทำได้เลยตาม judgment อันนี้คือไม่ทราบว่าทาง SCB 10X มีความเห็นว่าอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่าเราไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาคิดถูกหรือผิดละกันนะครับหลายๆอย่างผมว่ามันก็ใช้งานใช้จริงได้แต่สิ่งที่ SCB 10X เราทำเนี่ยอันดับแรกคือเราถ้ามองเรื่องค่าตอบแทนก่อนเรามองว่าเราอ่ะจะ competitive นะครับแต่เราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นคนที่จ่ายแพงที่สุดในตลาดนะครับแต่ว่าสิ่งที่จริงๆแล้วเราทำให้คนเข้ามาร่วมงานกับเราได้จริงๆเนี่ยจริงๆสองเรื่องใหญ่ๆอันดับแรกคือเรื่องของ purpose เรื่องของแบบคุณเข้ามาทำแล้วคุณกำลังมีส่วนร่วมกับอะไรงั้นสิ่งที่เราจะทำมากกว่าคือว่าน้องๆ Tech Talent เพื่อนๆ Tech Talent เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยคุณกำลังเข้ามา contribute ในเรื่องอะไรคุณกำลังจะมาทำโปรเจกต์อะไรคุณกำลังจะมีเรากำลังพยายามเปลี่ยนแปลงการทำงานของอินดัสทรีอย่างไรนะครับอันดับแรกคือถ้าเขาเข้ามาจอยด้วย purpose เนี่ยวัตถุประสงค์ของการที่เข้ามาผมว่าเขาจะมีความสุขกับการทำงานมากกว่ามากกว่าการที่เข้ามาเพราะเงินหรือค่าตอบแทนซึ่งถ้าเข้ามาเพราะเงินหรือค่าตอบแทนเป็นหลักเนี่ยสุดท้ายวันหนึ่งมีใครให้มากกว่าเขาก็จะเริ่มไขว้เขวแล้วแต่สิ่งที่จะไม่ทำให้เขาไขว้เขวเลยคือมิชชั่นที่เราให้กับเขาหรือที่เขารู้สึกว่าเป็นมิชชั่นนี่แหละคือสิ่งที่เขาอยากทำอันที่สองที่เรา attract คนได้ค่อนข้างดีคือว่าเราใช้คอนเซปต์เรื่องของ A-list get A-list ความหมายคือเราจะไม่รีบในการจะ recruit ใครแต่เราจะหาคนที่ดีที่สุดนะครับหาคนที่คล้ายๆเป็น influencer นะครับที่คนในวงการยอมรับว่าเฮ้ยนายกนางสาวขอเนี่ยถ้าคนได้อยู่กับ 10X แปลว่า 10X ต้องมีอะไรดี
งั้นแรงดึงดูดจากคนที่เป็นเอลิสเนี่ยก็จะดึงคนประเภทเดียวกันเข้ามาอันนี้ที่เราจะให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะก็คือมิชชั่นเรื่องเพอร์เพสแล้วก็รวมเลือกคนที่ใช่นะครับแล้วคนที่ใช่ก็จะพาคนที่ใช่เข้ามาเองครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่จบจากด้านเทคเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีเกรดเฉลี่ยที่ดีมากนักแล้วก็อาจจะไม่ได้มีแบ็คกราวด์หรือประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านอะไรที่มันดูแล้วจะเป็นทาเลนต์ได้นะแต่มีแพชชั่นอยากเข้าไปทำงานกับ SCB 10X มากด้วยความที่เห็น product ของ SCB 10X อย่างเช่น Robin Hood หรือหลายๆตัวเนี่ยที่มันมี impact กับสังคมในเชิงที่ดีนะครับแล้วถ้าอย่างนี้ผมอยากเข้าไปทำงานผมควรจะต้องไปทำอะไรฮะเพื่อที่จะให้ได้มีโอกาสในการเข้าไปทำงานได้ร่วมงานด้วยครับครับถ้าจากข้อมูลที่ให้ assume ว่าคือเรียนจบแล้วงั้นสิ่งที่ทำคืออันดับแรกก่อนสมัครนะครับสมัครมากับเรานะครับ SCB จาก SCB 10X แล้วก็อันที่2จริงๆด้วยความที่คนสมัครค่อนข้างเยอะจริงๆเกรดเราดูแค่เป็นส่วนประกรอบเฉยๆนะครับเราไม่ได้ดูเรื่องเกรดเป็นหลักแต่เราจะดูเรื่องของสิ่งที่คุณทำมาในอดีตมากกว่าสมัยยังเรียนอยู่หรือกิจกรรมยามว่างคุณได้มีการเดฟมีการศึกษาข้อมูลอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ตอนขั้นตอนการคัดเลือกของเราครับนอกจากการสัมภาษณ์หรือดูเกรดซึ่งจริงๆน้อยเราให้ทำเทสจริงๆครับเราก็จะมีเคสสตัดดี้ให้ทำเลยว่าเราเขียนโปรแกรมเลยโคดดิ้งเลยถ้าเป็นแบบนี้คุณจะทำยังไงมีการตั้งคำถามตั้งซีไนโอทำเคสสตัดดี้ขึ้นมาคุณจะรีแอคกับมันยังไงคุณจะแก้ไขปัญหายังไงงั้นจริงๆเราดูคนที่ความสามารถจริงๆคือเกรดเป็นแค่ส่วนประกอบครับครับในข้อมูลที่ผมได้มาครับมีการบอกว่า SCB 10X เนี่ย build a strong culture นะครับแล้วก็ we strongly believe that building a strong culture is everything คำว่า strong culture ในมุมมองของ SCB 10X มันมีหน้าตาเป็นยังไงครับโอเคจริงๆ SCB 10X เราเพิ่งตั้งเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราก็เลยเซต culture จากพวกเรากันเองไปหมดเราให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดเองเลยว่าด้วยมิชชั่นแบบ SCB 10X เนี่ยที่เราอยากจะสร้างยูนิคอร์นไทยขึ้นมาให้ได้เราอยากจะเป็น leading investor ให้ได้เนี่ยแล้วก็อยากเป็นที่ที่ทุกคนอยากมาทำงานเราคิดว่าเราควรต้องทำตัวยังไงงั้นทุกคนก็จะดมสมองกันน้องๆก็จะคิดกันเองเราจะทำงานสำเร็จได้ต้องมีอะไรบ้างอยากทำงานยากให้สำเร็จได้ต้องทำอะไรบ้างงั้นเราจะได้ culture ตัวหนึ่งมาเราเรียกว่า boost นะครับ B O S T B ตัวแรกคือ bonus คืองานแบบเราคุณต้องตัดสินใจเร็วรอข้อมูลจนครบแล้วตัดสินใจอาจจะไม่ทันแล้วทุกคนก็ยอมรับว่าการตัดสินใจนั้นอาจจะไม่สิ่งที่ถูกเสมอไปแต่ทุกคนยอมรับใน culture นั้นอันแรกคือตัว bonus O ตัวที่สองคือ ownership ทำงานแบบเราจะมาคอยจ้ำจี้จ้ำชัยไม่ได้ทุกคนต้องมี ownership ในการทำงานของตัวเองซึ่งน้องๆก็คือได้ freedom ในการเป็นเจ้านายตัวเองนะครับสามคือ open ด้วยความที่เราทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ open ฟังไอเดียคนอื่น open ในการทำงานในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทำมาก่อนนะครับ S คือ speed อันนี้แน่นอนปลาเร็วกินปลาช้าสมัยนี้นะครับและตัว T สุดท้ายคือ trustแต่ไม่ใช่ trust ธรรมดาเรา trust ว่าเราจะ make impact ด้วยอันนี้คือ culture ของ SCB 10X งั้นว่าเราคุยกันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือว่าน้องๆเริ่มมีการคุยกันเวลาที่ประชุมบ้างคุยเล็กกันบ้างเอ้ยคุณทำแบบนี้ไม่โบนัสเลยเอ้ยคุณทำแบบนี้คุณน่าจะ lack of speed หรือเปล่างั้น culture กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดใน everyday job งั้นอันนี้คือสิ่งที่คือ culture คือ everything แล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่มีสถานการณ์ที่ว่าเอ้ยคอยมา monitor ในสิ่งที่เป็นเหมือนแบบ Hawthorne effect ว่าเอ้ยมีคนคอยดูเขาถึงจะคอยทำงานแต่กลายเป็นว่าวันนี้ทุกคนสามารถทำงานด้วยตัวเองได้นะครับเพราะเขาคอมมิตกับมิชชั่นด้วยกันแล้วมีคัลเจอร์ที่ซัพพอร์ตเขาตรงนั้นครับครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าในมุมมองของคนที่เป็นเทคทาเลนต์เองเนี่ยทาง HCB มองว่าคนที่เป็นเทคทาเลนต์ณวันนี้เนี่ยเขามองหาบริษัทแบบไหนที่เขาอยากจะเข้าร่วมและ HCB 10X จะตอบโจทย์เขาได้มากน้อยแค่ไหนครับโอเคอันนี้เป็นคำถามที่ดีครับเพราะว่าสิ่งนึงที่เราแตกต่างมาก HCB 10X คือเราไม่ได้อยากได้ employee เพื่อเป็น employeeเราอยากได้ employee ที่เข้ามาเพื่อวันหนึ่งจะเป็น entrepreneur นะครับโปรแกรมของเราคือว่าน้องๆที่เข้ามา tech talent ทุกคนที่เข้ามาเนี่ยทุกคนจะมีโอกาสในการทำงาน product ที่เขาอาจจะคิดเองนะครับจากการ ideation ของเขาหรือจะเป็นไอเดียที่มาจากบริษัทเองนะครับแล้วเมื่อไอเดียนั้นถูกทำไปจนถึง product to market แล้วสุดท้ายมันสามารถไปต่อได้ commercialize ได้เราจะมีการ spin off บริษัทซึ่งปัจจุบันเราก็ spin ไปแล้วประมาณ6บริษัทแล้วน้องๆกลุ่มนี้ที่เป็นคนทำใน product เนี่ยก็จะกลายไปเป็น founderนะครับหรือกลายไปเป็น management หรือกลายไปเป็นพนักงานกลุ่มแรกของบริษัทที่เขาตั้งขึ้นมาเองแล้วเขาก็มีหน้าที่ทำให้สิ่งที่เขาสร้างมาตั้งแต่ศูนย์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันเติบโตในตลาดแล้วก็เติบโตไปกับองค์กรของเขาที่เขาสร้างขึ้นมางั้นของเราเองเนี่ยเราอยากได้ employee ที่อยากเป็น entrepreneur
ค่ะก็คือสร้างองค์ประกอบคือไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลือกระหว่างการเป็นพนักงานบริษัทที่มั่นคงหรือการเสี่ยงด้วยเงินเซฟวิ่งของตัวเองสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาจากศูนย์แต่ว่าสามารถที่จะเข้าไปใน SCB10X แล้วก็สร้างในสิ่งที่ตัวเองแคร์จริงๆแต่ว่ายังมีคอมฟอร์ตของการเป็นพนักงานที่ได้เงินเดือนแล้วก็มีรีซอร์สของ SCB คอยสนับสนุนพอสำเร็จสามารถที่จะสปินออฟแล้วก็ไปเป็นฟาวเดอร์โดยที่ไม่ได้ต้องแบบลงลุกคุกคานเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยคล้ายๆอย่างคล้ายๆอย่างโอ้เป็นแนวคิดที่ดีมากเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ SCB10X ทำเนี่ยทำให้เกิดwin-win-win solutionนะครับตัวองค์กรเองก็ได้คนที่เก่งตัวพนักงานเองก็ได้ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นและสุดท้ายก็เชื่อว่าทำให้สังคมนี้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็ต้องขอบคุณคุณพุทธิการเอารัตน์นะครับ Head of People and Branding SCB10X มากๆนะครับที่เข้ามาให้มุมมองกับเราวันหน้าอยากจะขอเรียนเชิญอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะมาแชร์มุมมองและเผื่อว่าให้กับชาว Mission Daily Report ได้เอาไปประยุกต์ใช้ในองค์กรตัวเองด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับโอ้เยี่ยมไปเลยแม่เยี่ยมเลยจริงๆแล้วน่าสนใจมากนะเพราะว่าเรื่องถ้าเรื่องเกี่ยวกับของ HR เรื่องของเกี่ยวกับของคนเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องมากที่แบบน่าคุยกับคุณพุทธิการนะครับได้เป็นชั่วโมงใช่ใช่จะเป็นชั่วโมงมันสั้นไปแต่ว่าด้วยความที่เป็นรายการข่าวก็เลยต้องนะได้แค่10นาทีดูอาจจะต้องจัดเซสชั่นแยกเลยครับน่าสนใจมากอ่ะกลับมาที่ข่าวครับครับแล้วไปกันต่อข่าวครับข่าวก่อนดีฮะเดี๋ยวนะคะขอประชาสัมพันธ์เล็กน้อยเพราะว่าตอนนี้โควิด-19ยังไม่จบนะคะและทุกคนก็ยังต้องช่วยกันเพื่อที่จะให้ทีมแพทย์เนี่ยเขามีไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือหรือว่าคือมีงบประมาณสนับสนุนนะคะดังนั้นเนี่ยบอสพี่แท็บของเรานะคะก็มี2โครงการด้วยกันค่ะโครงการที่1นะคะก็คือการประมูลหนังสือหายาก5เล่มนะคะโดย Readery เนี่ยเปิดประมูลหนังสือหายากรวม5เล่มเพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูลไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19และ5เล่มนั้นก็คือหนังสือสะสมของพี่แท็บนั่นเองนะคะประกอบไปด้วยหนังสือชื่อ The Two Paths โดย John Ruskin นะคะRoderick Random โดย Smollett Tobias The Complete Place of Bernard Shaw นะคะหนังสือภาพปรารถนาเล่มที่10ของอุทิศเหมมูล The Movement and Habits of Climbing Plants นะคะโดย Charles Darwin เปิดประมูลวันละเล่มนะคะวันละ1เล่มเท่านั้นในวันที่27ก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้ที่ Readery Facebook Page เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเล็งเล่มไหนไว้เนี่ยต้องเข้าไปประมูลในวันนั้นนะคะคือเปิดประมูลวันละเล่มนะคะดังนั้นก็ติดตามได้ค่ะและอีกอย่างนึงค่ะก็คือโครงการสวยปันสุขค่ะที่เคยบอกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง4วันแล้วนะคะเพราะว่าจะมีโครงการไปจนถึงวันที่30พฤษภาคมนี้เท่านั้นสวยปันสุขเนี่ยคือสามารถที่จะช่วยได้ยังไงเราเข้าไปช็อปค่ะช็อปออนไลน์นะคะที่1948 Beauty Outlet นะคะ บอกก่อนเลยว่า1948 Beauty Outlet เนี่ยคือเข้าไปใน1948beauty.com แล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีแบนเนอร์อยู่หน้าเพจเลยนะคะโฮมเพจกดเข้าไปเจอ Outlet Outlet แปลว่าอะไรคะลดราคาค่ะลดราคานี่คือบอกว่าประมาณ 50% เพราะว่าเอ็มเข้าไปซื้อมาแล้วค่ะเอ็มก็เลยรู้โอเคครับมีหลายอย่างมากนะคะมีทั้งแป้งมีทั้งลิปนะคะก็คือสาวๆต้องใช้อยู่แล้วแหละเพราะว่ายังไงถึงแม้ว่าเราจะ work from home นะเราก็ต้องเปิดกล้องใช่ไหมคะเราเปิดกล้องเราก็ต้องสวยดังนั้นสวยปันสุขนะคะก็เข้าไปซื้อของลดราคาพร้อมกับบริจาค 100% ไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อช่วยโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะคะในเรื่องของโควิด-19 ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้เท่านั้นค่ะทำบุญนะคะเขาบอกว่ามีคนบอกว่าทำบุญสวยชาติหน้าทำหน้าสวยชาตินี้นะคะแต่ช็อปกับ1948 Beauty สวยทั้งชาตินี้และชาติหน้าเลยค่ะคือพี่ค่อนข้างมั่นใจมากว่าถ้าน้องเอ็มเข้าสู่วงการยูทูบเบอร์นะฮะบัลลังก์ของพิมพ์ริ้งพายจะถูกสั่นคลอนอย่างแน่นอนนะครับการขายนะครับโอ้โหตั้งแต่การขึ้นต้นนะชงขยี้ลงท้ายทุกเม็ดเรียกว่านาทีนี้นี่นิ้วมือสั่นต้องกดเข้า48 beauty กันทั่วหน้าจริงครับอยากยืนปรบมือให้แต่เกรงใจกำลังนั่งอ่านข่าวอยู่สุดยอดมากพี่พาไปข่าวเกี่ยวกับเทคโนโลยีหน่อยนะครับขอรูป H5 ขึ้นมาประกอบนะครับผู้คนในที่ห่างไกลของปักกิ่งนะฮะ
จะได้เห็น autonomous driving car นะครับซึ่งก็จะเป็นรถสำหรับการขนส่งเป็นมินิแวนแบบนี้นะครับซึ่งจะส่งของถึงหน้าบ้านของคุณนะครับโดยรัฐบาลปักกิ่งครับเพิ่งอนุมัติให้3บริษัทครับคือ JD.com เหมยถวนนะครับแล้วก็ Neolix นะครับให้ทดลองการใช้ยานพาหนะที่ไร้คนขับแบบนี้นะครับบนถนนจริงในพื้นที่เขตอีจวงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจแล้วก็เทคโนโลยีครับเขตอีจวงต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าล่าสุดในเขตอีจวงมีการ deploy การใช้สัญญาณ 5G ทั้งเขตเป็นที่แรกนะครับเหมือนกับเป็นแซนด์บ็อกซ์ของรัฐบาลปักกิ่งนี่แหละครับในการที่ ให้ทดลองใช้ตัว self driving car โดยเฉพาะนะครับล่าสุดครับ JD.com นะครับซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซนะครับเหมยถวนก็จะเป็นเรียกว่าคล้ายๆกับ Robin Hood นะครับก็จะมีไรเดอร์นะครับในการส่งรับส่งของนะครับแล้วก็ Neolix นะครับซึ่ง Neolix เนี่ยถูกแบ็คโดย Li Auto นะครับ3บริษัทครับเป็นบริษัทที่เน้นการพัฒนาด้าน self driving car มานานแล้วแล้วก็เป็น3บริษัทที่เน้นการทำงานในด้าน retail ก็คือพวกค้าปลีกต่างๆนะครับโดย JD.com นั้นใช้พนักงานของตัวเองนะครับขณะที่เหมยถวนทำงานร่วมกับไรเดอร์ต่างๆแล้วก็ Neolix คือพัฒนารถยนต์ที่ไร้คนขับโดยเฉพาะนะครับโดย Neolix นะครับน่าสนใจที่สุดนะครับจะสีแดงนี่คือ Neolix นะครับจะเริ่มใช้รถยนต์150,000สีเหลืองนี่คือเหมยถวนนะครับในจะ Neolix เนี่ยจะใช้รถยนต์150,000ในกรุงปักกิ่งเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับด้วยสปีดนะฮะการความเร็วของรถมินิแวนที่รับส่งเนี่ยฮะจะไม่ได้เร็วมากนะครับจะอารมณ์เหมือนกับขี่จักรยานหรือว่าสกูตเตอร์นะครับก็คือไม่เร็วมากน่าจะอยู่ประมาณสัก 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วก็รถที่ปล่อยไปเนี่ยอย่างรถตัวอย่างอย่าง Neolix นะครับลูกค้าสามารถที่จะกดออเดอร์ผ่านบนหน้าจอแล้วก็สั่งของบางอย่างแล้วก็เอาของได้เช่นมีไอศกรีมด้วยนะฮะกดอยากได้ไอศกรีมปั๊บมันเอาไอศกรีมออกมาให้เราคล้ายๆเป็นรถไอศกรีมที่ปกติจะวิ่งผ่านหน้าบ้านเราแล้วก็เรียกว่าเรียกว่าคุณนะคะเดี๋ยววิ่งใช่วิ่งผ่านไม่ได้คุณลุงที่ขายไอศกรีมคุณลุงที่ขายโรตีก็มีโอกาสโดน disrupt เช่นเดียวกันแต่ก็คุณลุงก็อาจจะมาทำงานร่วมกับรถอันนี้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการ disrupt แล้วก็เอาเทคโนโลยีเข้าไปใส่ในธุรกิจของตัวเองนะครับก็เก็บเงินได้นะครับโอนเงินได้ผ่านมือถืออยู่แล้วก็น่าสนใจมากว่าถ้ามีการทดลองใช้แล้วก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวจีน deploy ทีเดียวเต็มประเทศแน่นอนแล้วก็จะทำให้เรื่องระบบการขนส่งแล้วก็ e-commerce ของจีนน่าจะยิ่งก้าวกระโดดไปยิ่งกว่านี้อีกนะครับค่ะน่าสนใจมากๆเลยน่าสนใจครับน้องขอพามาที่ไทยครับมี2เรื่องเร็วๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยคือทางด้านของปตท.น้ำมันนะครับหรือว่า OR เนี่ยได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยได้ว่ามีการต่อสัญญาการดำเนินร้านสะดวกซื้อหรือว่า 7-Eleven กับทาง CPO เรียบร้อยแล้วนะครับโดยต่อสัญญานี้เนี่ยจะต่อเป็นระยะเวลา10ปีนะครับจากเดิมเนี่ยต่อไปอีก10ปีนะครับซึ่งก็สำหรับใครที่ถือหุ้น OR อยู่อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าต่อสัญญาออกไปอีกข่าวนึงเร็วๆก็คือทางด้านของแกรมมี่ครับคราวนี้มาประมาณ2วันแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้หยิบมาอ่านกันก็คือแกรมมี่เนี่ยได้มีการร่วมทุนกับทางด้านของ YG Entertainment ครับตั้งบริษัททุนจดทะเบียนทั้งหมด200ล้านนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของคอนเสิร์ตละครเวทีแล้วก็การแสดงต่างๆนะครับโดยทางด้านของแกรมมี่เนี่ยจะถือหุ้น 51% และ YG Entertainment เนี่ยถือหุ้น 49% นะครับโดยมีคณะกรรมการบริษัท6คนมาจากบริษัทละ3คนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจมากเพราะว่า YG เนี่ยมีศิลปินเยอะนะไม่ว่าจะเป็น Big Bang Blackpink แล้วก็มีอีกหลายบริษัทหลายศิลปินเลยนะครับแล้วก็มาร่วมกับทางแกรมมี่ก็อาจจะได้เห็นผลงานอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมาเมื่อมีการร่วมมือกันซึ่งต้องบอกว่าคือ YG เองก็เป็นยักษ์ใหญ่เนาะแล้วก็แกรมมี่ถ้าพูดถึงในไทยเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในยักษ์ใหญ่แน่นอนอยู่แล้วเกี่ยวกับธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนะครับน่าจะได้เห็นอะไรน่าสนใจกันครับหลังจากนี้ค่ะต้องขอพาไปดูเรื่องข่าวแจกของเรายังไม่ได้ยังไม่แจกของแจกอะไรดีแจกของสักหน่อยครับค่ะเรามีโค้ดส่วนลดนะคะ1948นะคะ10รางวัลให้รางวัลละ100บาทนะคะให้เข้าไปที่ 1948beauty.com แล้วก็สามารถที่จะร่วมกับโครงการสวยปันสุขหรือว่าซื้ออย่างอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเอาเลทอย่างเช่นสมมติคือไม่สมมติหรอกก็ซื้อไปแล้วล่ะแป้งม่วงเซนทูอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้อยู่ในเอาเลทนะคะก็สามารถที่จะใช้โค้ดนี้ได้เหมือนกันเลยนะคะก็แจก10รางวัลถามว่าอยากให้สีจันทำผลิตภัณฑ์อะไรแล้วเดี๋ยวสุ่มแจก10รางวัล นะคะส่วนมีอีกอันนึงปากกาโอริสนนโอ้โหวันนี้เราแจกกันแบ
ไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆนะฮะโอริสแจกอะไรครับนี่ครับมีปากกาครับแท่งที่ขึ้นมาอยู่ด้านบนตอนนี้นะครับตัวปากกาอันนี้เนี่ยมูลค่าสูงถึง 2,000 บาทนะครับแจกทั้งหมด5รางวัล นะครับเราถามคำถามว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอพี่ล็อกอินรอตอบแป๊บนึง 2,000 บาทใช่ไหมอ่าฮะพร้อมแล้วฮะถามมาเลยครับผมคำถามคืออะไรดีคิดไม่ออกอ่ะให้คิดคำถามไปก่อนพี่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นนพูดเรื่อง YG ใช่ไหมนี่ล่าสุดฮะเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับ BTS ครับ BTS นี่เขาไม่ได้อยู่ YG นะเขาอยู่ Big Hit ครับแต่ว่าล่าสุดครับ BTS ครับทำสถิติยอดวิวบน YouTube ภายใน24ชั่วโมงสูงสุดแล้วนะครับ113ล้านวิวครับกับเพลงซิงเกิลใหม่ที่ออกมาครับ Butter นะครับโดยสูงกว่าสถิติเดิมของก็เป็นไม่ใช่ของใครนะครับก็ของตัวเองแล้วนะครับที่ทำไว้เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วนะครับกับเพลงใจนะไม้นะครับที่ 101.1 ล้านวิวนะครับพร้อมกับวิวคอมเมนต์เรียกว่าอะไร concurrent viewer นะคนดูแบบพร้อมกันหมดเนี่ยนะฮะ 3.9 ล้านคนโหดมากเคยเห็นอะไรคนดูพร้อมกันอะไรขนาดนี้ไหมฮะ 3.9 ล้านคนทั่วโลกนะครับโดยค่าย Big Hit นะครับในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่อุตสาหกรรมดนตรีจริงๆโดนกระทบมากนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมดนตรีเนี่ยจริงๆรายได้หลักอย่างหนึ่งเลยคือการแสดงโชว์นะครับแล้วพอมีการระบาดเกิดขึ้นเนี่ยฮะงานแสดงโชว์ต่างๆเกือบจะต้องหยุดพักไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ทำไมคำถามก็คือทำไมค่ายศิลปินเกาหลียังทำกำไรแล้วก็รายได้ได้ดีมากนะครับทีนี้มาดูรายได้แล้วก็ผลกำไรของทาง Big Hit ครับในปี2020ที่ผ่านมาครับรายได้เติบโตขึ้น 36% นะครับเกิดแพนเดมิกนะฮะที่อื่นๆเนี่ยเรียกว่าอะไรดับพังนะฮะเจ้าพ่อวงการเพลงเทคโนนะครับต้องเรียกว่าประกาศแยกทางกันเลยนะครับแต่ว่าวงการเพลงเกาหลีครับรายได้เติบโตขึ้น 36%เป็น716ล้านเหรียญสหรัฐนะครับโดยรายได้ครับมาจากคอนเสิร์ตนะครับลดลงถึง 98% นะครับแต่ว่ารายได้จากการขายซิงเกิลการขายอัลบั้มเนี่ยครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับเป็น716ล้านเหรียญสหรัฐที่ผมได้เรียนไปนะครับในขณะที่ผมขออภัยโทษทีรายได้รวมเนี่ย716ล้านเหรียญสหรัฐโดยมีสัดส่วนมาจากคอนเสิร์ตเนี่ยแค่ 3% นะครับเป็นประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นเองนะครับแต่อัลบั้มเซลล์ครับเติบโตขึ้น196ล้านเหรียญครับเป็น286ล้านเหรียญสหรัฐ 196% เป็น286ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็รายได้จากการขายเมอร์เชนดายส์ไลเซนส์นะครับขายคอนเทนต์แล้วก็ขายรายได้กับแฟนคลับเนี่ยเติบโตขึ้นทั้งหมดนะครับเมอร์เชนดายส์เติบโตขึ้น 53% คอนเทนต์โต 71% รายได้ที่มาจากแฟนคลับสนับสนุนอีก 66% นะครับโดยรายได้ทั้งหมดนะฮะมาจากในประเทศ 30% ในเอเชียภูมิภาคเอเชีย 24%อเมริกาเหนือ 17% แล้วก็ออนไลน์ 27% ซึ่งออนไลน์เนี่ยเขาบอกว่าดีฟายไม่ได้ครับว่ามาจากในพื้นที่ไหนบ้างโดยรวมจากทั้งโลกที่มาจากออนไลน์ 27% นะครับถ้าเป็นใครเป็นสาวกของ BTS ครับก็จะสามารถเข้าไปในแอปได้นะครับเขาใช้แอปพัฒนาแอปขึ้นมาอันหนึ่งชื่อว่า Weverse นะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มนะฮะในนั้นเนี่ยมี Monthly Active User เมื่อถึงสิ้นปี2020นะครับ 4.5 ล้านคนนะครับแล้วก็ In-App Transaction นะครับการซื้อขายต่างๆที่ผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยครับก็สูงถึง328ล้าน328,000ล้านวอนก็โดยประมาณก็ตกอยู่ประมาณสัก3ล้านเหรียญ 3,000 ล้านเหรียญสหรัฐอ่ะก็เอาว่าเยอะขนาดไหนอ่ะเยอะมากๆอ่ะที่เกิดขึ้นเป็นรายได้ของผ่านแอปเนี่ยนะครับก็จะเห็นนะฮะว่ารายได้ของอุตสาหกรรมเพลงเกาหลีเนี่ยเติบโตขึ้นโดยที่ไม่ได้แคร์สถานการณ์แพนดามิกเลยนะครับแล้วก็ทำสถิติใหม่ไล่ทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่องจริงๆนะครับคิดคำถามออกแล้วฮะของการที่จะแจกตัวปากกาของโอเบรชจำนวน5รางวัลนะครับเมื่อกี้เราถามของสีจันเนี่ยว่าอยากให้สีจันทำผลิตภัณฑ์อะไรใช่ไหมครับคำถามคล้ายๆกันครับคุณอยากเห็นนาฬิการูปแบบไหนของโอเบรชบ้างนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีอยู่ตอนนี้หรืออาจจะมีอยู่แล้วแล้วคุณชอบเนี่ยคุณอยากเห็นนาฬิกาแบบไหนบ้างเช่นอาจจะเป็นนาฬิกาสายผ้าไหมสายหนังไหมเป็นเหล็กไหมหรือเป็นแบบไหนบ้างนะครับอยากเห็นนั้นโอวิชทำนาฬิกาแบบไหนตอบอันแรกเลยฮะอยากเห็นนาฬิกาเวอร์ชันมิชชั่นเดลี่รีพอร์ตที่มีหน้า5คนโอ้ไม่น่าจะเห็นไม่น่าจะเห็นเข็มแล้วนะคะหน้าปัดน่าจะเต็มแล้วนะคะอยากให้ทุกคนมาตอบใน Facebook นะแล้วก็ถ้าจะตอบคำถามอันไหนเนี่ยให้ใส่แฮชแท็กนิดนึงจะตอบคำถามของที่เป็นสีจันแฮชแท็กสีจันไว้ตอบคำถามของโอวิช#OrisWhite นะครับค่ะพาไปต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีนิดนึงนะคะวันนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องเทคโนโลยีเลยนะคะก็
เป็นเรื่องของหุ่นยนต์ค่ะแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์ตาบอดหุ่นยนต์ตาบอดคืออะไรคือว่าปกติแล้วหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีกล้องมีเซ็นเซอร์มากมายเลยใช่ไหมคะเพื่อที่จะดูประเมินว่าตกลงข้างหน้าเป็นยังไงองศาเป็นยังไงอุ้ยคำนวณสารพัดยุบยิบนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่มีเซ็นเซอร์ไม่มีกล้องนะคะมีแต่ขาค่ะมีขาสองข้างเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าถ้าสมมติว่าหุ่นยนต์ที่แบบต่อให้มีเซ็นเซอร์ก็ตามเนี่ยแต่ว่าอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถที่จะใช้เซ็นเซอร์ไม่สามารถที่จะใช้กล้องเหล่านั้นเนี่ยจะทำงานได้อย่างไรนะคะอันนี้คือเป็นหุ่นยนต์ที่มีแค่ขาสองขาซึ่งเขาใช้วิธีการเทรนเนี่ยเขาใช้เทรนสองอย่างก็คือขอโทษนะคะproprioception หรือว่าการรับรู้ทางร่างกายคือการรับรู้ทางร่างกายเนี่ยถ้าสมมติว่าเป็นมนุษย์ปกติอะค่ะเราจะรู้ว่าเรากำลังยืนอยู่กำลังนั่งอยู่ถึงแม้ว่าเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยสมมติว่าเราอยู่ในห้องมืดเนี่ยเราก็รู้ตัวใช่ไหมคะว่าเรากำลังยืนอยู่หรือนั่งอยู่เพราะว่าเรามีกล้ามเนื้อแล้วเราก็รู้สึกได้เวลาที่กล้ามเนื้อมันหดตัวหรือคลายตัวแต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันก็ต้องได้รับการเทรนอีกแบบนึงนะคะและมีอีกอย่างนึงก็คือ sim to real หรือว่า reinforcement learning นะคะคือ simulation เหมือนแบบอย่างที่เห็นก่อนหน้าเนี้ยค่ะคือเขาจำลองในโปรแกรมก่อนคือหุ่นยนต์เหมือนกับว่าต้องคิดว่าถ้าสมมติว่าลงบันไดจะทำอย่างไรแต่ต้องมาดูในเรียลิตี้ด้วยก็คือฝึกเหมือนฝึกคนเดินอ่ะเหมือนจับเด็กเดินค่อยๆหัดเดินดูซิว่าขั้นบันไดเนี่ยมันเตี้ยหรือมันสูงขนาดไหนบางทีหุ่นยนต์มันก็ก้าวข้ามไป2ขั้น3ขั้นถอยหลังลงมาก็มีแต่ว่าพอเหมือนกับได้ฝึกจนชำนาญแล้วค่ะผลมันก็ออกมาว่ามันสามารถที่จะเดินได้เองโดยที่ไม่ต้องมีคนคอยจูงเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเดินลงจากฟุตบาทได้เดินขึ้นฟุตบาทได้เดินบนเนินหญ้าได้นะคะโดยที่เขาใช้วิธีว่าเอาขาอย่างรู้ว่าเอ๊ะตรงนี้ตกลงใช่หรือยังหรือว่าต้องก้าวมากกว่านี้หรือก้าวน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับใช้วิธีการคิดเหมือนคนเลยอะแต่นึกถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนตาบอดอะปกติก็ต้องใช้ไม้เท้าอันนี้ไม่ต้องใช้เลยนะคะก็คือใช้แค่สองขาแล้วก็อย่างหุ่นยนต์เนี่ยชื่อว่าแคสซี่นะคะเป็นของบริษัท Agility Robotics นะคะแต่ว่าหุ่นยนต์อันเนี้ยที่เอามาทดสอบเนี่ยก็คือทดสอบด้วยนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Oregon State University ค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ล้ำมากๆเลยนะคะเพราะว่าขนาดมีข้อจำกัดเยอะขนาดนี้คือไม่มีเซ็นเซอร์ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยกล้องเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเดินได้ในพื้นผิวต่างๆกันแต่ว่าแน่นอนนะคะว่าถ้าสมมติว่าเดินอยู่บนถนนแล้วฝาท่อเปิดอยู่นะคะก็คงหล่นลงไปอะค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนคนนะคะขนาดใช่ต่อให้ตาดีๆนี่ยังหล่นลงไปได้เลยนะคะถ้าเล่นมือถืออยู่เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ยังแก้ไม่ได้แต่ว่าที่เหลือเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ล้ำมากๆและเอ็มก็รู้สึกว่ามันเรียลมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่พัฒนาอะไรขึ้นมาเราก็จะชอบคิดว่าทุกอย่างจะเป็นใจแต่มันไม่จริงไงคือถ้าสมมติว่าเข้าไปช่วยเรื่องไฟป่าอย่างเงี้ยค่ะควันคละคลุ้งหมดเลยนะคะลิดาเซนเซอร์เอ่ยกล้องเอ่ยอะไรก็อาจจะใช้ไม่ได้ 100% เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีค่ะนี่กลางคืนเดินมานี่พี่ตกใจนะถ้าส่งเนี่ยกลัวแน่นอนค่ะไม่ชอบการที่มีตกใจเห็นเราตาคุ้มเดินมามีแดดข้างล่างนี่อย่าอุตริใส่กางเกงนะอย่าอุตริใส่แบบว่าเสื้อผ้ามนุษย์อ่ะนี่ถ้าเอามาปล่อยสักตัวนึงเดินอยู่แบบสวนลุมอะไรทำนองนี้เนี่ยนะฮะรับประกันได้ว่ารายการคุณป๋องกับคุณป๋องกับบุญทองพับนี่สายไม่อ่ะคนโค้งเข้าไปบอกว่าเห็นอะไรเห็นผีอะไรทำนองนี้แน่นอนนะแต่จริงเป็นหุ่นนะครับมีข่าวปิดท้ายไหมมีครับนนมีข่าวอัปเดตอีกพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะรีบไปในหลายๆข่าวเลยเรื่องแรกขอไปที่ญี่ปุ่นก่อนครับสำนักข่าว Japan Times นะครับมีการรายงานถึงสถานการณ์ของชินโซอาเบะครับอย่างที่เราทราบว่าชินโซอาเบะเนี่ยลงจากตำแหน่งไปในช่วงปี2020ใช่ไหมครับแล้วก็มีคุณสึกะเนี่ยขึ้นมาเป็นดำรงตำแหน่งแทนแต่ทีนี้มีข่าวลือมาครับว่าหลังจากที่เขาพักไปประมาณช่วงนี้ประมาณคิดเป็นประมาณ8เดือนละสุขภาพของเขาเนี่ยดีขึ้นและตอนนี้กำลังจะเตรียมรวบรวมฐานเสียงในกลุ่มอนุรักษ์นิยมของเขาในพรรค LDP นี่นะครับซึ่งก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนาะซึ่งทางด้านของชินโซอาเบะเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่มียุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจค่อนข้างมีเอกลักษณ์มากเขามีฉายาของเขาเลยนะว่าเป็นแบบอาเบะโนมิกส์นะครับ
ทีนี้การที่เขาลงตำแหน่งมารอบนี้แล้วก็คุณสุกะขึ้นไปเนี่ยก็เจอปัญหามากพอสมควรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของฐานเสียงที่อาจจะไม่ได้แน่นเท่าคุณชินโซอาเบะนะครับทำให้มีข่าวลือว่าตัวชินโซอาเบะเองอาจจะกลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งหนึ่งก็กลายเป็นข่าวใหญ่พอสมควรเลยนะครับสำหรับวงการการเมืองในญี่ปุ่นนะครับตัดภาพต่อไปที่ทางด้านของสหรัฐและรัสเซียครับมีการประกาศออกมาจากทั้งสองทางการของทั้งสองฝ่ายนะครับในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับทางด้านของผู้นำสหรัฐก็คือโจไบเดนและรัสเซียก็คือทางด้านของปูตินนะครับจะทำการพบกันในวันที่16มิถุนายนนี้นะครับโดยจะมีการพบกันที่นครเจนีวาที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับจะมีการหารือกันแน่นอนว่าคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐแล้วก็รัสเซียนะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีประเด็นกันที่อาจจะดูขัดแย้งกันไปนิดนึงในช่วงของยุคของโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีการพบปะกันซึ่งจะเป็นครั้งแรกเลยของโจไบเดนนะครับที่จะเดินทางไปพบกันกับทางด้านของปูตินหลังจากที่ได้ขึ้นตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในรอบ3ปีด้วยนะครับที่ผู้นำสองประเทศเนี่ยได้พบกันก่อนหน้านี้เนี่ยมีในปี2561นะครับที่โดนัลด์ทรัมป์กับปูตินได้ไปพบกันนะครับซึ่งก็คาดว่าน่าจะมีความแตกต่างกันกับครั้งที่แล้วที่เป็นผู้นำพบกันพอสมควรนะครับเพราะว่าท่าทีของทางด้านโจไบเดนเนี่ยดูแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมีความขัดแย้งกันนิดหน่อยนะครับก็เรียกร้องให้รัสเซียหยุดแทรกแซงการเลือกตั้งของทางด้านสหรัฐด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องติดตามกันในวันที่16มิถุนายนนี้ครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีนิดหนึ่งครับช่วงนี้ข่าวคริปโตเคอเรนซีดูจะเป็นมีข่าวดีค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับล่าสุดกองทุน ARK กองทุน ARK เนี่ยก็มีการทุ่มเงินถึง200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพื่อเข้าซื้อบิตคอยน์ในช่วงที่มีการปรับฐานก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับซึ่งมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ย Apple เองเนี่ยก็มีการประกาศจ้างงานผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีแต่ว่าเขาจ้างงานมาเพื่อที่จะพัฒนาระบบในเรื่องของตัวการชำระเงินเราไม่รู้ว่าเราจะเห็นข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีเช่น Apple จะเข้าไปถือคริปโตเคอเรนซีบางสกุลเงินหรือเปล่าหรือจะมีการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการเทรดหรือเปล่าเรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าช่วงนี้ดูจะมีสัญญาณข่าวที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีค่อนข้างเยอะนะครับผิดกับก่อนหน้านี้ที่มีข่าวที่เป็นข่าวร้ายเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับก็น่าจะหมดแล้วครับก็เป็นไซเคิลแบบนี้ครับก็จำได้ว่าโอ้ช่วงอีลอนมัสก์ทวีตรัวๆครับโอ้โหเราก็เจอแต่ข่าวดีของราคาของบิตคอยน์แล้วคริปโตเคอเรนซีครับแต่น้ำมาก็มีแต่ข่าวร้ายนะฮะราคาลงทุกวันเลยแล้วกลับมามีข่าวดีใหม่ครับมีข่าวดีอีกก็หลังจากนี้ไปก็น่าจะรู้นะครับว่ามันจะมีข่าวอะไรอีกสักพักหนึ่งก็จะมีข่าวอะไรออกมาเองนะก็การลงทุนก็ต้องทำด้วยความเข้าใจแล้วก็ระมัดระวังต้องรู้ว่าในพอร์ตการลงทุนแบบนี้เราต้องใช้สินทรัพย์แบบไหนเข้าไปฮันเดิลนะครับคือบางไม่อยากให้ตับที่ผันผวนมากเนี่ยเอาเงินที่เรียกว่าสภาพคล่องต่ำไม่ว่าอะไรความผันเราไม่สามารถรองรับการผันผวนนั้นได้เอาไปลงทุนเนี่ยอันนี้จะน่าเป็นห่วงนะครับก็ไม่แนะนำไม่อยากให้ลงทุนตามข่าวมากขนาดนั้นอยากให้เข้าไปศึกษาตัวพื้นฐานของสินทรัพย์ที่คุณจะลงทุนเลยว่าสินทรัพย์ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงและมันมีแผนในอนาคตที่จะเป็นแบบไหนบ้างมากกว่าที่จะลงทุนตามข่าวเนาะเพราะว่าเราจะได้เข้าใจในตัวพื้นฐานของตัวสินทรัพย์อันนั้นด้วยนะครับค่ะก็ใช้เงินเย็นลงนะคะแล้วก็ถูกต้องครับคือแต่ละเหรียญนะคะจริงๆแล้วแต่เดิมอ่ะมันมีวัตถุประสงค์ของการตั้งเหรียญนั้นขึ้นมาอยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าแค่แบบว่าเอ้ยอันนี้ตอนนี้กำลังขึ้นแต่ไม่รู้เลยว่าจริงๆเหรียญนี้ตอนแรกอะเอาไว้ทำอะไรคือบางเหรียญเนี่ยมันออกมาขำๆแล้วมันไปอะก็มีแต่บางเหรียญที่ออกมาขำๆแล้วมันปิ้วก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็ถ้าสมมติว่าอยากจะลงจริงๆเนี่ยก็อยากจะให้ศึกษาก่อนค่ะว่าเหรียญอันนั้นเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วมันได้ serve the purpose หรือเปล่านะคะก็ใช้เงินเย็นลงด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนค่ะถูกต้องครับก่อนหน้านี้เนี่ยพอช่วงแบบปรับฐานะลงรูดเอานี่คือเรียกว่าโอ้แล้วใครจะเข้าไปลงทุนแต่พอปรับฐานเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ละคนที่เข้ามาลงนะครับกองทุนอาร์คเนี้ยเรดาลิโอเนี้ยออกมาพูดแต่ละคนที่ออกมานี่พูดตรงๆนี่เหมือนกับรอช้อนกันอยู่ทั้งนั้นเลยนะฮะพอช้อนปั๊บนี่ปั่นกันใหญ่เลยนะฮะปั่นผ่านข่าวกันใหญ่เลยว่าโอ้บิตคอยจะเป็นอนาคตจะเป็นนู่นนี่นั่นตอนลงต้องช้อนเสร็จก่อนไงตอนลงไม่เห็นพูดตอนลงไม่พูดเลยเงียบลงเงียบใช่เนี่ยแหละฮะวัฏจักรของการลงทุนนะครับคือเราเองก็ต้องเข้าใจว่า
มันมีคนที่เข้าใจมันจริงๆแล้วก็มองแวลูของมันในเชิงการใช้งานจริงๆแต่ก็มีกลุ่มคนที่มองในเชิง speculate อยู่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นความเป็นไปของ capitalism ของโลกมันก็เป็นแบบนี้เราเองเวลาจะลงทุนก็ต้องนั่นแหละฮะต้องทำด้วยความปล่อยวางและเข้าใจนิดนึงนะครับแม่จริงๆนะจริงๆช่วงลงเนี่ยแหมก็อยากจะให้ผู้รู้เหล่านี้ออกมาบอกหน่อยว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริปโตเคอเรนซีมันมีแวลูในตัวมันจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่มาบอกตอนที่แบบพอมันไปนะลงไป 30-40% แล้วปั๊บโอ้โหเราต้องลงทุนบิตคอยน์นู่นตรงนี้ตรงนั้นแหมก็รู้สึกแล้วว่าคุณนะช้อนกันดีก็จะมาเป็นก้อนๆเรียกทัพพีเลยดีกว่าไม่ก็พรั่วเลยนะฮะโกยเลยตอนแบบลงมานะครับอ่ะก็ประมาณนี้วันนี้ครับวันนี้น่าจะครบถ้วนแล้วนะครับก็ขอบคุณทอคาโดไทม์นะครับที่ได้สนับสนุนกาโอวิสที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีของเรามาอย่างยาวนานยังตอบคำถามได้นะครับวันนี้คำถามที่เราถามเนี่ยเกี่ยวกับโอวิสเราแจกประกาศทั้งหมด5รางวัลแบบก็คือคุณอยากเห็นนาฬิการูปแบบไหนของโอวิสบ้างนะครับแล้วก็ขอบคุณแน่นอนครับ SCB นะครับแล้วก็ SCB 10X นะครับที่มาวันนี้มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของTech Talent เนาะแล้วก็ในอนาคตคิดว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ People น่าจะได้คุยกับคุณพุทธิการอีกนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามวันนี้เราสามคนลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ